ควงภรรยาบินไปญี่ปุ่นทันทีค่ะหลังจบงานอีเวนต์เมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับอนันดากับภรรยาณัฐนิชาโดยอนันดาเนี่ยนะคะได้เล่าย้อนโมเมนต์ในวันฉลองวิวาห์ค่ะว่าถูกหลายคนแซวว่าอลังการมากแต่ระหว่างทางเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะมีดราม่าหลายอย่างแต่สรุปงานเนี่ยออกมาเพอร์เฟกต์จบงานแล้วก็โล่งใจแบบเบาไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยมันคือความสุขส่วนทริปญี่ปุ่นนี้นะคะไป10กว่าวันยังไม่เรียกว่าฮันนีมูนเพราะเป็นทริปที่จองไว้นานแล้วถ้าฮันนีมูนน่าจะเป็นทริปที่ยาวกว่านี้ค่ะคือผมก็ฝันได้คงกว่าผมน้อยเท่าอยู่คือจริงๆอย่านับว่านี้เป็นฮันนีมูนเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นพูดกันมาผมก็กะว่าจะรักไก่แบบฮันนีมูนแล้วอันนี้คือไปมันเป็นทริปที่เราจองไว้นานแล้วก็เอาเป็นว่าเขาไปพักหายเหนื่อยแล้วก็ที่เราคุยกันว่าจะไปฮันนีมูนจริงๆคือคุยกันไว้ว่าจะไปยาวเลยครับผมสัญญาของเราว่าจะเบรกงานสักเดือน2เดือนแล้วก็ไปยาวตอนนี้เริ่มชินกับคำว่าสามีภรรยาแล้วค่ะก็มันก็แปลกดีฮะเขามีทักแบบอะไรนะคุณสาอะไรเงี้ยยังไงยังภรรยาก็ผมเรียกเขาที่รักเหมือนเดิมนะทำแบบนี้ทีนี้ทีนี้น้องโตเกียวออกมาเลยไหมนี่ไงถึงถามว่ากิจกรรมที่ถามไม่ดีไอ้อย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นยังไม่รีบคนถามเยอะมากฮะทุกคนใจเย็นเดี๋ยวเขาไปเที่ยวรอบโลกสัก2รอบก่อนอย่างในงานเองแต่คนก็แบบว่าโอ้โหเวอร์มากมีสุดความสุดรู้ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรเขาคุยกับคุณอาร์ตอริยาเขาเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ให้ใช่ไหมเขาก็คุยกันมีหลายอย่างครับมีทำวิดีโอพี่ผมมีทำวิดีโอให้ด้วยนะฮะมีทำการ์ตูนแอนิเมชั่นมีวิดีโอเซอร์ไพรส์มีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะหลายอย่างเนี่ยเราเอาไปใช้ในงานที่กระบี่แล้วมีงานหนึ่งที่กระบี่ด้วยเพิ่งกลับมาจากกระบี่ซึ่งอันนั้นก็จะมีเซอร์ไพรส์หลายอันที่จริงๆมันต้องอยู่ในงานใหญ่แต่เอาไปใช้ที่นู่นเพราะเรารู้สึกว่ามันส่วนตัวกว่าสุดท้ายทุกอย่างออกมาดีมากเพราะว่าชุดที่เขาใส่วันนั้นมันเป็นเพอร์เฟคใช้สายตาพี่ระดาที่ว่าเขามองขาดไหมคะคือสุดท้ายมันก็ขาดอะไรแต่ว่ามันก็อย่างว่าระหว่างทางมันก็ไม่ได้มาง่ายๆพอเราจบงานมันโล่งรู้สึกมันแบบเบาไปหมดเลยสุดท้ายมันคือความสุขอ่ะคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ